สถานการณ์การระบาดของโควิดในประเทศไทยยังคงเดินหน้าสู่เส้นทางที่น่าเป็นห่วงนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้พุ่งขึ้นอีก2,012ทําให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมนั้น61,699อาการหนัก695ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ199นะครับการระบาดะระลอกใหม่ตั้งแต่1เมษายนมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว32,836และเสียชีวิต84รายซึ่งเป็นสัญญาณ ที่น่าเป็นห่วงนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับรายงานของผู้เสียชีวิตนั้นจํานวนผู้เสียชีวิตอายุน้อยลงเรื่อยๆะระยะเวลาในการติดเชื้อนั้นเ,เป็นระยะเวลาที่ติดเชื้อสั้นลงจนเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงปรากฏการ์ที่เกิดการตายของผู้ติดเชื้อก่อนที่จะมาถึงมือหมอก็ยังคงไม่จบลงนะครับมีกรณีของชายวัย45ที่เสียชีวิตขณะรอคิวตรวจเป็นระยะเวลา3วันกว่าจะได้คิวตรวจก็เสียชีวิต ไปนะครับยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับแล้วก็ยิ่งทําให้รัฐบาลตกเป็นเป้าของการวิาพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆว่าตกลงปัญหาตายคาบ้านปัญหาคอขวดของการบริหารจัดการเตียงซึ่งโดยระบบของสารสุขนั้นจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นคนพิจารณาจัดสรรเตียงว่าเตียงจะให้กับผู้ป่วยกลุ่มไหนตามอาการผู้ป่วยที่ควรจะได้รับการรักษาแต่ละคนนั้นระบบนี้เป็นระบบที่ สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพในการนําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลจริงหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาธารณสุขต้องมีความชัดเจนนะครับว่าในสุดแล้วการคัดกรองผู้ป่วยจะไปเป็นอย่างแม่นยําขนาดไหนและจะเกิดปัญหาที่ คนตายคาบ้านนั้นจะยุติลงได้หรือไม่เพราะทุกคนเข้าใจตรงกันว่าต่อให้ติดโควิดถ้าเข้าสู่การรักษาพยาบาลก็จะไม่มีใครตายนะครับภาคธุรกิจออกมานะครับแสดงท่าทีแล้วว่าภายใต้การระบาดของโควิดแบบนี้จำเป็นจะต้องมีการล็อกดาวน์เป็นระยะเวลา15วันแล้วสัญญ,ญาณเขย่าวขวัญทางเศรษฐกิจระลอกล่าสุดกลับมาแล้วนะครับโควิดระบาดผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุ6 0 0 0ืนตายคาบ้านเพิ่มอาจจะมีการล็อกดาวน์15วันนัืวนต่อในรายการครับ สถานการณ์โควิดยังคงหน้าเป็นห่วนะครับย้ำนะครับว่าที่ไม่ใส่หน้าก,กากเนี่ยไม่ได้จะฝา่าฝืนนะครับกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าผมใส่หน้าก,กากพูดผมอาจจะขาดอากาศหายใจตายได้แล้วกดกันให้พิธีกรใส่หน้าก,กากนั้นเป็นกฎที่ออกมาโดยคนที่ ไม่เคยต้องพูดเป็นระยะเวลา30นาทีติดต่อกันโดยไม่มีสคริปต์นะครับซึ่งหากมาลองพูดดูก็จะเห็นว่ามีปัญหาจริงในการหายใจนะครับแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับดังนั้นกฎนี้ไม่มีใครในโลกนี้ใช้ไม่ประเทศไหนในโลกนี้ใช้นอกจากสอบอคซึ่งทําให้โควิดระบาดนะครับแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงทะยานเนี่ยเป็นคนออกกฎแบบที่ประเทศซึ่งติดเชื้อโควิดมากกว่าไทยก็ยังไม่มีการทํากันนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ผู้ติดเชื้อลามนะครับแล้วก็เริ่มมีการขยับของภาคธุรกิจแล้วว่าควรจะมีการล็อกดาวน์นะครับระ ที่กลุ่มธุรกิจมีการพบกับพลเอกประยุทธ์ กลุ่มคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนนะครับสสถาบัานในเวลาที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทะลุหลักห0,000ไปเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับคือสิ่งที่ภาคเอกชนเริ่มออกมาประกาศแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่เมื่อคำนึงถึงผู้ติดเชื้อที่มากขนาดนี้นั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จำเป็นจะต้องมีการล็อกดาวนะครับโดยคนที่พูดคนนี้ไม่ใช่นักธุรกิจระดับทอปธรรมดาเป็นเต่น,นักธุรกิจนักธุรกิจที่มีภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีความใกล้ชิดมีสายสัมพันธ์แบบพ พิเศษกับคณะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะครับนั่นคือคุณสุพันธ์มงคลสุทธีซึ่งปัจจุบันลำลองตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเรียกร้องกับพลเอกประยุทธ์อย่างชัดเจนในการพบปะหารือกับพลเอกประยุทธ์ในนามตัวแทนคณะกรรมการร่วม3าสถาบานันพระเอกชนประกอบด้วยหอการค้าไทยนะครับสมาคมธนาคารสภาอุตสาหกรรมไทยนะครับซึ่งคุณสุพันธ์บอกว่า ตอนนี้โควิดระบาดรุนแรงจริงๆนะครับจำเป็นจะต้องมีการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นนะครับระยะเวลาในการล็อกดาวน์ที่ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเสนอพลเอกประยุทธ์คือขอให้ล็อกดาวน์15วันแต่เป็นการล็อกดาวน์แบบเน้นพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงและมีการแพร่ระบาดสูงนะครับซึ่งถ้าเอาเกณฑ์นี้กรุงเทพก็คงจะไม่รอดนะครับแล้วต้องดูต่อไปว่าพลเอกประยุทธ์จะฟังภาคธุรกิจมากกว่าฟังเสียงประชาชนหรือเปล่าเพราะการถแถลงสัปดาห์ที่แล้วพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่า จะไม่มีการล็อกดาวเพราะการล็อกดาวสร้างความยากลําบากกับคนจนนะครับและยังคงเกิดคําถามต่อไปว่าถ้าล็อกดาวเราจะเยียวยาหรือไม่เพราะว่าตลอดรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาที่มีการล็อกดาวนั้นการเยียวยาเป็นไปอย่างล่าช้าเม็ดเงินในการเยียวยาต่ำกว่าเงินที่ประชาชนหาได้ฝ่ายพักฝ่ายค้านวันนี้ออกมาขยับแล้วนะครับมีการถแถลงข่าวด่วนในเรื่องของมาตรการของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์ได้มีการออกคําสั่งยึดอํานาจการแก้ไขปัญหาโควิดไว้ที่ตัวเองนะครับเอ่อ ไม่ปล่อยอำนาจให้กับรัฐมนตรีได้เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์โควิดทั้งที่การระบาดของโควิดนั้นเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่สบครหรือพลเอกประยุทธ์ใช้สถา,า,านการณ์กฎหมายสถานาการณ์ฉุกเฉินตั้งตัวเองเป็นเหมือนแม่ทัพสู้ศึกโควิดอย่างต่อเนื่องแต่ก็เป็นแม่ทัพที่กำหนดยุทธศาสตร์ผิดนะครับ ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนโยบายซื้อวัคซีนแทงมาตัวเดียวได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าล้มเหลวจนตอนนี้รัฐบาลต้องกลับลำมาหาวัคซีนหลายตัวในเวลาที่อาจจะล่าช้าเกินไปนะครับดังนั้นเกิดคําถามว่าถ้าบริหารสบคแบบนี้เป็นเวลาหนึ่งปีเราล้มเหลว,แล,ว,ลหลวแล้วกลับรวบอํานาจนั้นจะยิ่งรวบล้มเหลวมากขึ้นหรือไม่นะครับพักฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยพิธาลิมจเจริญรัตนหัวหน้าพักก้าวไกลพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์หัวหน้าพักเสรีมไทยทล แว่าได้เวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์จะต้องลาออกขอให้คนที่ เป็นรัฐบาลมืออาชีพตามมานะครับผมขอเติมนิดนึงว่าสิ่งที่คนไทยอยากเห็นนะครับคือรัฐบาลมืออาชีพนะครับไม่ใช่ทหารเท่าที่มีอาชีพเป็นรัฐบาลนะครับรัฐบาลมืออาชีพคือรัฐบาลที่เก่งที่มีความสามารถส่วนทหารเท่าที่มีอาชีพเป็นรัฐบาลนั้นอาจจะประสบความสำเร็จในการมีอาชีพเป็นรัฐบาลด้วยกติกาต่างๆแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติสรีพิสุทธิ์ซัดนะครับพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเสพติดอำนาจประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่ทําแบบนี้และพัก ฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับเ,เ,เ,เพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยเพื่อชาติประชาชาติพลังปวงชนไทยนะครับออกมาถแถลงร่วมกันว่าพลเอกประยุทธ์บริหารโควิดล้มเหลวหลายประการนะครับเพื่อจะระงับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นขอรัฐบาลยุติบทบาทในการแก้ไขปัญหาโควิด โดยการลาออกนะครับและพักฝ่ายค้านประกาศว่ากําลังมีการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเพื่อดําเนินคดีพลเอกประยุทธ์จะยื่นหนังสือให้ปปชไต่ส่วนและมีความเห็นว่าพลเอกประยุทธ์มีพฤติการจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับ2560มาตรา5 3และกฎหมายอาญา157นะครับไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมปล่อยปะละเลย บังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งคัดทําให้โควิดระบาดและลอกใหญ่จนปร,ประชาชนล้มป่วยเสียชีวิตจํานวนมากจะมีการแจ้งความดําเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ฟังเสียงตัวแทนพักฝ่ายค้านครับพรักร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าความล้มเหลวไรความสามารถไร้ประสิทธิภาพทุจริตคอร์ปชันเพื่อตอนเองและพกพองไร้ทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดินเหล่านี้ถ้าปล่อยไป รังแต่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศและประชาชนจนไม่สามารถที่จะกอบกู้กลับมาได้กลายเป็นความเสียหายถาวรของประเทศโดยประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่พ่ายแพ้ต่อโรคโควิด -19 และพ่ายแพ้ด้านเศรษฐกิจอย่างไม่น่าให้อภยัยพราะกวมฝ่ายค้านจึงเห็นว่า เพื่อระงับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลจำเป็นต้องยุติบทบาทในการบริหารประเทศโดยทันทีด้วยการลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้มีรัฐบาลมืออาชีพมีความรู้ความสามารถไม่ยุติดกกับอำนาจและผลประโยชน์ที่เข้ามาบริหารประเทศ พระเก้าไกลจึงขอเสนอโรดแมปในการนำพาประเทศออกจากวิกฤตในครั้งนี้3ขั้นตอนด้วยกันครับ 1. รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องยุติบทบาทการบริหารประเทศด้วยการลาออกทันที 2. ตั้งรัฐบาลใหม่ชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน2เรื่องคือปัญหาสถานการณ์โควิดและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตัดท่ออำนาจของคอสอชอ 3. ยุบสภา เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปโดยเร็วสุดท้ายนี้ผมขอยกคำถามอีกครั้งเพื่อถามพี่น้องประชาชนอีกให้ดังๆจากการอภิปรายไม่ไว้วา,างใจว่าพวกท่านจะเลือกประยุทธ์หรือประเทศเพราะเวลากำลังเดินไปข้างหน้าโอกาสทางเศรษฐกิจและศรัทธาของประชาชนกำลังลดน้อยลงทุกวินาทีหมดเวลาของเผด็จการหมดเวลาของพรเด็ประยุทธ์ ขอบบคคุณรันั่นคือข้อเรียกร้องของหัวหน้าพักฝ่ายค้านะครับกับใส่หน้ากากช่วงท้ายรายการนะครับเพราะเคารพกฎหมายแต่เธอเมื่อกี้ใส่รับรองขาดใจตายกลางอากาศการขาดใจตายกลางรายการนะครับพลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาโควิดไม่ออกนะครับทางออกซื้อกาแฟโอว์วิวไปกินนะครับตาสว่างหนทางแก้ปัญหาสดใสกับมาพบกับผมศิรลด์ค้ไพ่บุญได้ใหม่รายการโอว์เพจไวยซีบีโอวิวยูทูบไวยซ์ทีวีเว็บไซต์ไวยซ์ทีวี .co.th ช่อง75แอปพลิเคชันทวิสต์ครับสวัสดีครับ